ไม่บ่อยที่ดารารุ่นใหม่จะได้ใกล้ชิดตำนานระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะคะทันทีที่ฉลองภักดีวิจิตรศิลปินแห่งชาติมาถึงก็เลยถูกมาลุมมาตุ้มลุมล้อมไปด้วยทีมสร้างทีมนักแสดงที่มาต้อนรับค่ะกลายเป็นภาพประทับใจแบบนี้ในงานเปิดตัวภาพยนตร์นะคะ Immortal Species อมตะพันสยองหนังแฟนตาซีผจญภัยจระเข้ยักษ์ค่ะที่คุณอาฉลองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้กำกับภาพยนตร์นะคะคุณเจตนิพัฒน์สาสิงห์แนะนำหลายอย่างด้วยประสบการณ์ทำหนังละครบู๊ผจญภัยมาทั้งชีวิตค่ะและปีนี้เองนะคะตัวเองเนี่ยเพิ่งถูกบันทึกลง Guinness World Record ว่าเป็น The Oldest TV Director ผู้กำกับละครฝ่ายชายที่อายุมากที่สุดในโลกด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่หยุดทำงานค่ะตอนนี้คุณอายังทำละครกับช่อง7อย่างต่อเนื่องนะคะและก่อนจะวางมือไปในวัย90ต้นๆค่ะอาฉลองภักดีวิจิตรเผยว่าตอนนี้คิดภาพยนตร์เรื่องใหม่ไว้แล้วนะแนวแอคชั่นแน่นอนค่ะว่าด้วยความแค้นของพระเอกแต่ว่าจะมีฉากหลังเป็นทะเลด้วยนะคะคาดว่าถ่ายทำที่ภูเก็ตเน้นฝีมือทีมงานไทยล้วนๆออกไปให้ชาวโลกได้เห็นเลยล่ะค่ะหนังต้องลงทุนเยอะต้องจริงจังกับมันมากอาก็ทำมาเยอะแยะแล้วตอนนี้จะอายุ92ไม่ไหวต้องรุ่นนี้แล้วถ้ามีอะไรก็แนะนำแต่อาก็ยังอยากทำหนังสักหนึ่งเรื่องถูกไหมครับอากำลังจะทำอีกหนึ่งเรื่องครับอยู่เฉยๆไม่ได้อาเขาถามว่าเรื่องต่อไปอาจะทำกำกับหนังอาจะทำเรื่องอะไรแนวเปิดเผยได้ไหมครับก็ยังคิดอยู่แนวแอคชั่นอยู่แล้วนะอานะแอคชั่นแอคชั่นอยู่แล้วเนื้อหามันสั้นนิดเดียวคือพระเอกกับนางเอกไปขังไว้ในอ่าวในอ่าวซึ่งเป็นภูเขาหนีไม่ได้หนีได้ทั้งเดียวคือช่องเขาฝีมือคนไทยทั้งหมดกราฟิกนี่ถ้าสมจริงแล้วก็ฝีมือคนไทยดีกว่าไม่ต้องไปจ้างคนต่างประเทศนะครับต่างประเทศยังมาทำกับเราเลยเนาะภาพในจินตนาการก็คือเห็นชัดเลยทีเดียวนะคะอาฉลองเชื่อมั่นในผู้ผลิตคนไทยก็จริงค่ะแล้วก็ยังบอกว่าหนังไทยนอกจากความคิดฝีมือสำคัญที่สุดคุณผู้ชมเงินนี่แหละค่ะมันนี่เนี่ยนะคะเป็นเงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องมีจึงขอฝากความหวังไว้กับคนทำหนังรุ่นใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เนื้อเรื่องเดียวดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องหาเงินเก่งด้วยนะคะ